ำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพายุเขาเรียกว่าพายุฤดูร้อนเข้ามานะคะหลายบ้านเองอาจจะน้ำท่วมหรือว่าเกิดเขาเรียกว่าน้ำรั่วน้ำซึมอะไรก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกไว้นิดนึงนะคะว่าเป็นเคล็ดเกี่ยวกับห่วงจุ้ยนะคะว่าถ้าบ้านเราปล่อยให้ท่อน้ำรั่วน้ำซึมนะคะหรือว่ามีน้ำขังจนน้ำเน่าเนี่ยนะคะจะทำให้การเงินแล้วก็เขาเรียกว่าเศรษฐกิจในบ้านเนี่ยจะทำให้มีปัญหานะคะน้ำไหลออกไปก็เหมือนเงินที่รั่วไหลนะคะหรือถ้าปล่อยให้น้ำเน่าเงินก็จะเน่าด้วยนะคะตรงนี้นะคุณผู้ชมบ้านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่อน้ำน้ำทิ้งน้ำรั่วอะไรก็ไปซ่อมแซมกันนะคะแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวฤดูฝนก็จะเข้ามาแล้วนะคะเราจะได้ทำบ้านไปทีเดียวแล้วก็ปรับห่วงจุ้ยไปด้วยนะคะสำหรับในเบรกแรกนี้นะคะพบกับดิฉันอาจารย์ไฟฟ้าคนเดียวก่อนนะคะในเบรกที่สองก็จะเจอกับท่านอาจารย์บอและท่านอาจารย์พีซนะคะทั้งสองท่านจะมาพยากรณ์ด้วยใช้ศาสตร์แห่งจิตแล้วก็ศาสตร์แห่งไพ่ออราเคิลนะคะสำหรับเบรกแรกนี้เดี๋ยวทางดิฉันเองจะดูเขาเรียกว่าดูดวงโดยรวมให้คุณผู้ชมทางบ้านก่อนดีกว่านะคะว่าคนที่เกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสถึงวันเสาร์อะค่ะดวงโดยรวมจะเป็นยังไงนะคะเอาเป็นว่าเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันแรกนะคะที่ดิฉันจะดูให้นับจากวันพุธนี้จนถึงพุธหน้า1อาทิตย์เต็มๆดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะจะดูให้4เรื่องนะคะสักครู่นะคะนะคะถือว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์สำหรับอาทิตย์นี้นะคะการงานการเงินความรักนะคะการงานเขาเรียกว่าการงานต้องระวังค่ะจะมีการขัดแย้งนะขัดแย้งหรือว่าไม่เข้าใจกันในที่ทำงานหรือถ้าท่านทำงานอยู่ที่ใดก็ตามเนี่ยต้องระมัดระวังความคิดแล้วก็คำพูดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะมีปัญหานะคะต้องระวังคิดอาจจะไม่เหมือนกับเจ้านายลูกน้องก็จะขัดแย้งกันการเงินยิ่งต้องระวังสำหรับคนวันอาทิตย์นะได้ไพ่พระราหูใหญ่คนวันอาทิตย์เองต้องระวังคนเข้ามาตีสนิทหลอกลวงนะไม่ว่าจะเขาเรียกว่าช่วงลงทุนหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตรวจสอบให้รอบคอบเพราะท่านมีโอกาสถูกหลอกได้สำหรับคนวันอาทิตย์นะคะส่วนความรักเองนะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วอาจารย์เตือนนิดนึงนะคะว่าพยายามรักษาศีล5ให้ดีค่ะเพราะท่านมีดวงที่จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นเขาเรียกว่าทรัพย์สินหรือว่ามาล่อใจให้ท่านผิดศีลได้นะคะส่วนสุขภาพเองเนาะสุขภาพเองตอนนี้ไม่มีอะไรน่าหนักใจนะสุขภาพส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปวดหลังนะปวดหลังปวดเขาเรียกว่าอาจจะนั่งในที่ทำงานนานเกินไปหรือว่านั่งตรงไหนนานๆท่านจะมีโอกาสปวดหลังได้นะคะก็สำหรับคนวันอาทิตย์อาจารย์ก็บอกให้นะคะที่ระวังมากๆคือเรื่องการเงินและการงานค่ะวันอาทิตย์ปีนี้ก็นิดนึงนะหนักหน่อยอาทิตย์หน้าขอให้ระมัดระวังตั้งแต่วันพุธนี้ไปเลยนะคะค่ะดูคนวันจันทร์กันดีกว่านะวันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะอาจารย์ขออนุญาตโชว์ไพ่นิดนึงนะคะนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าคนที่ทำงานทางด้านเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจงานประจำเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะก็เขาเรียกว่าก็ได้เงินตามระบบระเบียบกันไปนะคะแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าการงานเนี่ยบางคนที่รองานอยู่นะงานเกี่ยวกับพวกตำรวจทหารแล้วก็เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยถือว่าดีนะส่วนการงานการเงินเองก็ถ้ามีปัญหาเดือดร้อนนะคะก็ไปพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายจะช่วยเรานะคะเขาอาจจะดุดุหน่อยเราไม่กล้าเข้าไปขอความช่วยเหลือแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็จะช่วยนะคะแล้วก็เตือนนิดนึงนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเงินกู้นอกระบบเด็ดขาดนะเพราะท่านจะไปเจอมาเฟียนะคะส่วนความรักต้องระวังปากเสียงกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะเพราะว่าท่านกับคู่มีโอกาสเขาเรียกว่าลงไม้ลงมือกันเลยนะอาทิตย์นี้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยขอให้ใจเย็นนิดนึงมากๆจะดีค่ะอย่าไปทำให้เกิดการโมโหทะเลาะกันนะเพราะจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันนะคะส่วนความรักเองนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะได้คู่หรือคนที่เข้ามาเนี่ย
ขาเรียกว่ารวมทั้งตัวท่านเองเนี่ยจะไม่ได้มองความรักด้วยเรื่องของอารมณ์และจะเลือกแฟนหรือว่าคบคนด้วยความเหมาะสมจะเริ่มมองคนที่ทัดเทียมกันหรือว่าเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้ท่านนะเขาเรียกว่าความรักที่เกิดจากสมองไม่ได้เกิดจากอารมณ์นะคะคนวันจันทร์ก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะก็ขอให้ระวังเรื่องความรักคู่ครองไว้นิดนึงอย่าเขาเรียกว่าอย่าขี้โมโหเดี๋ยวจะทะเลาะกันนะคะเอาไปดูคนวันอังคารดีกว่าเนาะคนวันอังคารเองเนี่ยเขาบอกปกติคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าลุยกล้าชนนะคนวันอังคารโดยพื้นนิสัยก็เป็นคนไม่ค่อยกลัวใครอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาทิตย์นี้คุณจะเป็นยังไงอาจารย์ขอเรียงไพ่นิดนึงนะคะใบแรกขึ้นมาสวยงามนะคะใบแรกเองนะคะเห็นเป็นพระฤาษีนะคะทางด้านซ้ายมือของอาจารย์นะคะค่ะก็อาจารย์จะทำนายอย่างนี้นะคะว่าการงานนะคะด้านต่างประเทศดีมากเลยค่ะหรือว่าท่านจะมีเกณฑ์พบปะเกี่ยวกับต่างประเทศธุรกิจค้าขายระหว่างชาติหรือท่านเองจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานนะการเงินก็หมุนติ้วๆช่วงนี้เครียดนิดนึงสำหรับคนวันอังคารแต่ว่าพอเอาตัวรอดแต่ก็ยังกุ้มๆใจอยู่นะไม่อดทนนิดนึงจะสิ้นเดือนอยู่ละนะสำหรับความรักคนวันอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้เริ่มไปเขาเรียกว่าถูกตาต้องใจกับใครบางคนละเขาเรียกว่าเริ่มไปมองหาความรักหรืออยากจะมีความรักหรือตั้งเป้าถ้าคนที่มีความรักอยู่แล้วตั้งเป้าของการใช้ชีวิตคู่อาจจะมองวางแผนเรื่องการแต่งงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถือว่าความรักใช้ได้ไม่เสียนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะอาจารย์แนะนิดนึงสุขภาพนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยช่วงนี้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะแนะนำให้ไปเขาเรียกว่าสร้างกุศลหมั่นไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำกุศลเพราะว่าสุขภาพของเราเองเนี่ยตอนนี้นะปวดหลังมากๆนะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเป็นไม่สบายแบบมีโรคที่บางทีหมอหาไม่เจอนะไปตรวจแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะมันเป็นโรคเวรโรคกรรมส่วนหนึ่งนะคะแนะนำให้ไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรมจะดีมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้คนวันอังคารนะก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ถือว่าใช้ได้งานดีเงินก็พอไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวันพุธกันดีกว่านะเขาบอกคนวันพุธเนี่ยฉลาดเป็นกรดนะไม่ว่าพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนเป็นพวกเอาตัวรอดนะฉลาดที่สุดใน7วันเลยนะวันพุธเนี่ยช่างเจรจาค้าขายดูนะคะว่าคนวันพุธสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเลยนะคะค่ะไพ่ออกมาแล้วนะคะการงานการเงินความรักและสุขภาพอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงอาจารย์กลับหัวไพ่นิดนึงโอเคเอาใหม่นะคะการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะค่ะก็โอ้ยการงานดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะการงานการเงินสำหรับคนวันพุธสัปดาห์นี้ดีนะการงานเนี่ยก็เห็นเงินเป็นกอบเป็นกำเลยยิ่งธุรกิจเสริมสวยนะคนที่ทำอะไรสวยๆงามๆเงินทองค่อนข้างเยอะลูกค้าดีมากนะอะไรที่เกี่ยวกับของผู้หญิงเนี่ยนะปีเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้วันพุธดีมากแล้วแถมเรื่องการเงินก็มั่นคงด้วยแต่บางคนอาจจะมีเกณฑ์อยากไปซื้อบ้านไปทำอะไรต่อเติมบ้านอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่เสียนะแต่ความรักเขาเรียกว่าเงินดีงานดีความรักก็เจ้ากรรมในเวรมาแล้วสัปดาห์นี้คนที่เข้ามาคุณต้องระวังนะหรือคนที่คบอยู่แล้วเนี่ยจะก่อเรื่องกุ้มใจให้คุณจะมีเรื่องขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือถ้าใครเข้ามาหาคุณในช่วงนี้สำหรับวันพุธนะคุณต้องระมัดระวังนะอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณนะเป็นรักที่เขาเรียกว่าคู่แค้นนะคู่รักคู่แค้นต้องระมัดระวังนะคะส่วนสุขภาพคุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับข้อเท้าเอ็นต่างนะคุณจะมีปัญหาอาจจะข้อเท้าเจ็บเดินแล้วหกล้มนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเล็กๆน้อยๆนะก็ขอให้ระมัดระวังยิ่งฝนตกนะคะต้องระมัดระวังสำหรับคนวันพุธนะคะก็เอาเป็นว่าการงานการเงินดีละกันความรักก็ถือว่าข
ขามาเป็นคู่แค้นเราถ้าเรารู้เท่าทันกรรมที่ตามมานะคะเราก็แผ่เมตตาให้กับความรักไปนะคะหรือคบกันแล้วทะเลาะกันนะคะช่วงนี้คุณต้องเขาเรียกว่าหมั่นแผ่เมตตาบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุยกับนะคะอาจารย์อีก2ท่านนะคะอุ๊ยตอนนี้เหลืออีก6นาทีอาจารย์ต้องเร่งนิดนึงพฤหัสศุกร์เสาร์ยังไม่ดูเลยนะอีก3วันเร่งเลยค่ะคุณผู้ชมวันพฤหัสดูแบบสปีดเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกดูไม่ครบ7วันจะน้อยใจกันนะคะมาแล้ววันพฤหัสวันครูนะคะพฤหัสวันครูดูซิวันครูเป็นยังไงเขาเรียกว่าการงานดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะจะมีการได้เลื่อนตำแหน่งนะได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาอะไรที่รอคอยนะเราก็ยืนด้วยตัวของเราได้ในเรื่องของการงานนะคนที่ทำธุรกิจเองก็เขาเรียกว่าสง่าผ่าเผยขึ้นมาแบบสิงโตเลยนะแต่ว่าการเงินมีภาระนิดนึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าดูแลบ้านไปได้พระโคนะก็คือการเงินต้องใช้กับครอบครัวไปไม่เป็นไรเนาะนะคะความรักนี่หนักค่ะความรักคุณได้โมลาเนี่ยคุณต้องระวังการหักหลังมากๆเลยนะยิ่งรักมากเสียใจมากกับความรักนะคะขอให้คุณเตรียมทำใจสำหรับวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่อาทิตย์นี้ไปเลยนะแต่ว่าถือว่าช่างมันเถอะเนาะส่วนสุขภาพเองตอนนี้ก็เป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชมวันพฤหัสนะเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากอย่าไปคิดมากเลยเนาะคิดอะไรดีๆเข้าไว้เดี๋ยวมันดีเองนะอาจารย์เร่งแล้ววันศุกร์วันศุกร์นะคะค่ะวันศุกร์ได้ไพ่แล้วนะคะ4ใบนะคะนะคะเขาบอกว่าการเงินการงานของเราเองเนี่ยถือว่าใช้ได้นะเราก็มีตำแหน่งคือของเราได้โปรโมทได้อะไรไปแต่ขอให้คุณผู้ชมระวังนิดนึงกับลูกน้องหรือเจ้านายเนี่ยปีนเกี่ยวกันนะคุณอย่าพลาดเด็ดขาดคุณพลาดไปแล้วคุณโดนซ้ำเมื่อนั้นเพราะว่าเจ้านายกับลูกน้องคุณเนี่ยไม่ว่าคุณอยู่สถานะใดก็ตามเนี่ยเขาก็เก่งเราก็เก่งจะไม่ค่อยยอมกันนะแต่ว่าถือว่าคุณก็เติบโตในสายงานคุณดีแต่ต้องระวังเลื่อยเก้าอี้เหมือนกันนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยต้องเสียเงินเนาะในเรื่องของการไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือคุณมีโอกาสขายที่ขายทางได้นะจ๊ะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะก็ถือว่าใช้ได้ถ้าคนไหนวันศุกร์ไปขายที่เลยช่วงเนี้ยเป็นในดวงในหน้าได้นะจ๊ะส่วนความรักก็ได้พังคานค่ะพระขันธกุมารเขาเรียกว่าถ้าคุณมีความรักเมื่อไหร่ในสัปดาห์นี้คุณจะไม่ยอมเลยนะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเองต้องเอาชนะต้องเขาเรียกว่าต้องไขว่คว้าคนรักหรือว่าเอาชนะคู่ครองต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะส่วนสุขภาพอาจารย์ขอให้ไปเตือนนิดนึงสำหรับคุณผู้หญิงนะคะว่าขอให้ไปตรวจภายในนะคะเพราะคุณจะมีโรคกรรมเก่าเข้ามาแล้วนะคุณผู้หญิงเองขอให้เน้นเลยว่าไปตรวจภายในนะเอาละค่ะสำหรับวันสุดท้ายวันเสาร์นะคะคุณผู้ชมที่เป็นวันเสาร์นะคะค่ะนะคะวันเสาร์ได้ไพ่4ใบนี่นะคะค่ะเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้พุธนี้ถึงพุธหน้านะคะเขาเรียกว่าเรื่องของการงานคนที่สมัครงานไว้รองานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถือว่าสำเร็จนะคะสิ่งที่มุ่งหวังเรื่องของการทำงานเนี่ยคุณจะได้นะคะไม่ว่าจะสมัครงานหรือว่ารอตำแหน่งก็แล้วแต่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะการเงินก็เขาเรียกว่ามีเรื่องต้องใช้จ่ายกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะรวมทั้งอาจจะต้องเขาเรียกว่าการเงินเนี่ยมีผู้ใหญ่อะถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยผู้ใหญ่บางคนก็ช่วยคุณได้คนที่คิดว่าเป็นพ่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อหรือว่าเจ้านายนะคะขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยเหมือนกันเพราะมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะส่วนเรื่องความรักดีนะคะสำหรับวันเสาร์เขาเรียกว่าคุณจะได้ความรักที่สมบูรณ์นะถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นหรือคนที่ยังไม่มีแฟนก็จะได้แฟนที่มีความสมบูรณ์ทุกๆด้านเลยนะคะส่วนสุขภาพนะคะขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของระบบอวัยวะสืบพันธุ์นะคะคุณผู้ชายต้องระวังด้วยนะคะอย่าเจ้าชู้อย่าไปกินเหล้าอย่าไปเขาเรียกว่าไปเมาในที่อโคจรนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ด้วยคุณผู้หญิงก็เช่นกัน
นะคะอันนี้เราก็ครบแล้ว7วันนะคะสำหรับในเบรกหน้านะคะจะพบกับอาจารย์บอลนะคะซึ่งอาจารย์บอลและอาจารย์พีทเนี่ยจะมาพยากรณ์ให้กับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะสำหรับเบรกนี้อาจารย์เองก็ต้องขอฝากงานบุญงานกุศลของศิลาลาไว้ด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่29นี้ที่วัดผ่องพลอยซอยลาซานนะคะเราจะมีพิธีเขาเรียกว่าส่งบุญกุศลให้กับเด็กที่ไม่ได้เกิดนะคะรวมทั้งคนที่เลี้ยงกุมารหรือว่าอะไรที่เลี้ยงไม่เป็นนะคะก็มาส่งเขาเรียกว่าส่งบุญให้กับเด็กๆนะคะเชิญได้นะคะที่ซอยลาซานวัดผ่องพลอยค่ะว่าที่นี่เริ่มแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ชมโทรมาถามอาจารย์ก็ได้อาจารย์ทุกท่านของศิลาลาหรือติดตามใน Facebook ของศิลาลามันดารานะคะสำหรับเด็กนี้เองอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณและเจอกับอีก2ท่านได้ในเบรกที่2ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอาจารย์พีนะครับแล้วก็อาจารย์บอลนะครับครับผมเราเป็นผู้ชายทั้งสองท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับถ้าใครมีปัญหาชีวิตนะครับหรือว่ามีคำถามสงสัยนะครับอยากจะตรวจดวงชะตานะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาตามรายการได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่อยู่ข้างล่างนะครับวันนี้อาจารย์บอลวันนี้ก็เราก็มาเป็นแพ็คคู่นะครับครับครับผมแล้วก็จะมีสาระดีๆมานำเสนอด้วยพร้อมกับในเรื่องของการพยากรณ์ด้วยใช่ครับโอเคนะครับมีสายไหมครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมจากกรุงเทพมหานครครับผมแต่นะไม่ค่อยได้ยินเลยฮัลโหลสวัสดีครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับครับผมได้ยินแล้วครับครับผมจากกรุงเทพมหานครครับผมชื่ออะไรนะครับขอบอยครับผมคุณบอยที่SMS มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับที่เกิดวันจันทร์ที่25เมษายนใช่ไหมครับใช่นะครับผมใช่ครับผมถามเรื่องคู่ครองและโชคลาภนะครับครับผมใช่ครับครับผมผมถามนิดนึงนะครับคุณบอยในเรื่องของโชคลาภนะครับปกติคุณบอยการเงินหรือว่าในเรื่องของโชคลาภจะหมดเพราะคนอื่นใช่ไหมครับอ๋อที่จะถามว่าถ้าอยากจะเสียโชคพวกหวยอย่างนี้เนี่ยจะคุณคุณบอยครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับฮะเปิดเสียงเสียงดังนิดนึงนะครับที่หมายถึงว่าหวยเนี่ยจะสามารถเสียโชคได้ไหมครับหวยครับผมในเรื่องของหวยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมจริงๆดวงของคุณบอยในเรื่องของหัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเด่นมากใช่ไหมใช่ยังไม่เด่นครับผมครับแต่ว่าในเรื่องของโชคลาภหรือว่าการเงินส่วนใหญ่จะหมดเพราะคนอื่นนะครับอ๋อใช่จะหมดเพราะความใจดีของตัวเองปกติคุณบอลเป็นคนที่จิตใจดีด้วยแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับเป็นคนเชื่อคนง่ายด้วยครับผมแล้วถามว่าเนี่ยคู่เดี๋ยวมันจะมีเขาไหมเพราะว่าอายุคู่นี้แล้วยังไม่มีคู่อีกแล้วครับผมครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้นี่จะ38นะคุณหมอเท่าไหร่นะครับผมจนจะ38แล้วครับจะ38แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับผมสักครู่นะครับครับผมแม่ผู้หญิงจะไม่มีคู่นี่แม่ถือว่าเจ็บปวดหัวใจของมากเลยนะคุณบอยครับคุณบอยเล็กกุมารด้วยใช่ไหมครับอะไรนะฮะเล็กกุมารหรือเปล่าครับเปล่าครับผมไม่มีเอาเล็กกุมารด้วยเหรอครับนะครับครับผมมีจิตวิญญาณนะครับตามอยู่นะครับเพราะอะไรฮะเดี๋ยวนะเหมือนเขาติดตามเพราะว่าขอบุญจิตวิญญาณเป็นแบบไหนฮะจิตวิญญาณไม่เข้าใจติดตามขอบุญนะฮะคือบอยเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลนะชอบทำบุญที่ผมเห็นใช่ครับส่งบุญให้เขาได้นะครับอ๋อเลยฮะแล้วก็ทำแบบไหนครับมุนครับผมอะไรนะครับต้องทำบุญแบบไหนครับผมอ๋อสามารถชวนเขาทำบุญต่างๆคือไม่ว่าจะใส่บาตรหรือว่าทำบุญก็อุทิศให้เขาได้นะครับนะฮะเหมือนเขาตามมาจาก
อันนี้ผมก็ไม่ทราบไปตามจากใครมานะครับผมไม่จิตวิญญาณเป็นลักษณะจิตวิญญาณของมันไม่ใช่เกี่ยวแท้งนะฮะไม่ใช่เกี่ยวแท้งแต่ว่าลักษณะคือเหมือนติดตามมาคนติดตามคนที่มีบุญน่ะเป็นธาตุองค์เทพหรือเปล่าครับองค์เทพน้องเขาไม่ตอบมาสิถามเขาแล้วไม่ตอบพอนะเพราะว่าเคยดูดวงแล้วถึงมีหมอดูบางคนบอกว่ามีองค์เทพอยู่ด้วยอะไรไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวคุณบอลปีนี้การเงินยังไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของโชคลาภจะหมดเพราะคนอื่นหมดเพราะในเรื่องของความใจดีของตัวเองหมดเพราะเรื่องของความรักอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักนะครับขอเลยครับผมแล้วก็ในเรื่องของถามเรื่องของคู่ครองเข้ามาด้วยตอนนี้คู่ครองยังต้องรอก่อนนะครับคู่ครองจะเป็นคนที่ลักษณะที่สายที่ค่อนข้างพูดจาเก่งนะครับมีไหวพริบที่ดีแล้วก็แล้วกี่นามไหมครับผมอีกประมาณ 3-4 ปีนะครับจริงๆแล้วดวงของคุณบอยเองต้องบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะใช่ครับเป็นภูมิแพ้อยู่ครับผมแล้วนอกจากภูมิแพ้ด้วยก็มีในเรื่องของระบบการย่อยนะครับเช่นระบบลำไส้หรือว่าเป็นช่วงตั้งแต่ปวดหลังจนถึงช่วงขาครับผมครับผมค่อนข้างเหนื่อยนะครับในการใช้ชีวิตเหนื่อยกว่าจะได้อะไรมานะครับครับผมโดยเฉพาะปีนี้ตกเรื่องของอายุด้วยอายุจะมีในเรื่องของเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินชีวิตจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับอ๋อแล้วสรุปว่าในคู่นี่โอ้โหอีก3ปีแล้วเหรออะไรนะครับผมในคู่นี่อีก3ปีเหรอครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมว่าไว้หลังไมค์ดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เวลาเรามีจำกัดนะครับขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับคุณสุวรรณีค่ะสุวรรณีนะครับค่ะโอเคฮัลโหลครับขอถามเรื่องครอบครัวต้องมีปากเสียงกันบ่อยคุณสุวรรณีเกิดวันไหนครับจันทร์อังคารวันพฤหัสที่เท่าไหร่ครับวันที่19เดือนตุลาคม2515โอ้ถ้าพูดถึงแล้วคุณสุวรรณีเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับมันหงุดหงิดง่ายเหมือนกันนะครับค่ะเป็นแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมคนไม่ยอมใครง่ายๆอันนี้ถูกต้องนะค่ะที่ผมเห็นคือถ้าทะเลาะกันบ่อยเนี่ยผมใช้วิธีการเขาเรียกว่าใช้น้ำเย็นลูกใจเย็นๆนิดนึงครับไม่ใช่หนูเป็นคนใจเย็นแควนก็คนใจร้อนเอาวันเดือนปีเกิดก็ไหมคืออย่างนี้ฮะที่ผมสัมผัสเนี่ยคุณก็เวลาเขาใจร้อนเนี่ยคุณก็จะร้อนตามด้วยไงฮะค่ะเดี๋ยวขอเสริมจากอาจารย์พีทนิดนึงนะครับมันไม่มีเหตุผลน่ะครับผมเดี๋ยวขอเสริมจากอาจารย์พีทนิดนึงนะครับที่เห็นนะครับคุณสุวรรณีที่มีปัญหากับคนรักนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าครับค่ะใช่ไหมครับค่ะครับผมเพราะว่าคุณสุวรรณีติดต่อเข้ามาในช่วงการเงินพอดีแล้วตกในเรื่องของปัญหาปากเสียงในวงตระกูลฉะนั้นคุณสุวรรณีจะมีปัญหาปากเสียงบ่อยในเรื่องของการเงินนะครับกับคู่ครองหรือว่าคนรักค่ะคุณสุวรรณีเองใจเย็นจริงแต่ว่าแฟนตกคำว่าเดียดแฟนใจร้อนนะครับแฟนจะไม่ค่อยฟังส่วนคุณสุวรรณีครับผมแล้วก็แฟนชอบเอาชนะด้วยแต่เพียงแต่ว่าคุณสุวรรณีอ่ะจะมีความที่อยากให้มันได้ดีกว่านี้มีความคิดเห็นที่ต่างแต่แฟนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับอยากจะเอาชนะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงการเงินดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันที่มุมมองเท่านั้นเองนะครับครับผมHello? ครับผมคุณสุวรรณีมีสอบถามเพิ่มเติมไหมครับว่ายังอีกนานว่าจะดีขึ้นนะความใจร้อนของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่
ค่อนข้างตรงไปตรงมามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตก็อาจจะฟังเขานิดนึงพอฟังเขาจบแล้วฟังเขาจนจบแล้วทีเนี้ยเราค่อยมาเราค่อยหาช่องทางในการพูดกับเขาอันนี้จะคุยกับเขาได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวจะทำบุญเสริมอะไรไหมเมื่อจะดีขึ้นจริงๆคุณโสณีแนะนำให้แฟนไปทำบุญดีกว่าเพราะว่าแฟนจะค่อนข้างไม่ค่อยชอบทำบุญหรือว่าห่างจากการทำบุญพอสมควรเขาพูดเขาไม่ได้อะพูดเขาไม่ได้ครับเขาก็กล้าเขาคิดแต่ทำเขาทำเองเขาครับผมแต่ให้คุณสุวรรณีนะครับสามารถสวดมนต์นะครับสวดมนต์ได้นะครับสวดมนต์เพื่อจะบอกเทพเทวดาของกับให้กับแฟนคุณนะครับค่ะให้เขามีความรู้สึกเขาเรียกว่าเนาะไม่ทะเลาะกันให้รักเรานะครับมีเวลาไปทำบุญด้วยกันแล้วจะได้รักกันมากขึ้นนะครับค่ะเขาเป็นคู่กรรมคู่เวรกันเรื่องแล้วก็เรื่องนี้อาจจะแล้วแต่การงานนี่ถิ่นนี่จะหมดไหมฮัลโหลอันนี้นี่สินยังต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับผมค่ะเดี๋ยวยังไงขอเป็นหลังไมค์ได้ไหมครับพอดีมีสายท่านอื่นรออยู่ด้วยค่ะค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับคุณบอยไปละฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอดูดวงหน่อยค่ะครับชื่อว่าอะไรครับชื่อสำเริงค่ะคุณสำเริงใช่ไหมครับผมใช่ค่ะครับผมเกิดวันอะไรครับเกิดวันพุธค่ะพ.ศ. 2501ค่ะกลางวันหรือกลางคืนครับกลางคืนค่ะกลางคืนนะครับแต่วันที่จำไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรครับผมเกิดเดือนมิถุนาครับผมสอบถามเรื่องของครอบครัวหรือเปล่าครับครอบครัวแล้วก็การค้าขายค่ะครับผมชาวบ้านที่อยู่ด้วยค่ะโทษนะครับตอนนี้พักอาศัยเป็นบ้านของตัวเองหรือเปล่าครับบ้านเช่าทาวน์เฮาส์ค่ะเพราะว่าคุณสำเริงที่ติดต่อเข้ามามันตกในเรื่องของพันธุนะครับคือความมั่นคงคือคุณสำเริงอยากจะหาความมั่นคงของตัวเองอยากจะมีบ้านมีหลักแหล่งของตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมค้าขายจะเป็นไงบ้างคะถามนิดนึงนะครับปกติคุณสำเริงเป็นคนที่ชอบหาช่องทางในการทำเงินตลอดเลยใช่ไหมครับไม่ค่อยอยู่กับที่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมปีนี้ยังต้องเหนื่อยอยู่นะครับยังต้องใช้แรงกายแรงใจในการทำงานอยู่พอสมควรนะครับค่ะครับผมดีครับคือคุณสำเริงค่อนข้างขยันเลยนะครับค่ะครับผมเรื่องของความมั่นคงเดี๋ยวอีกสักระยะนึงนะครับคุณสำเริงแล้วโชคลาภจะมีไหมคะโชคลาภมาจากการทำงานนะครับครับและสุขภาพสุขภาพให้ระวังในเรื่องของระบบความคิดระบบประสาทอย่างเช่นไมเกรนเข้าไว้นะครับครับครับผมเรียบร้อยนะบ้านที่อยู่นี่ดีไหมคะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ164/28 164/28นะครับมีปัญหาหนี้สินอยู่ใช่ไหมครับนี่สินไม่มีค่ะไม่มีนะครับแล้วเก็บเงินอยู่ไหมครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะครับผมตกตัวเลข28ตกหนี้สินตกในเรื่องของการเงินมีปัญหานะครับค่ะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวผมรบกวนหาเป็นทองคำเปลวนะครับพร้อมกับน้ำคุปพุทธมนต์ไปติดเลข8ไว้นะครับค่ะครับผมทองค่ะทองเปลวเหรอคะครับผมเดี๋ยวไงหลังไมค์นะครับในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสายรอค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อทองค่ะค่ะชื่ออะไรนะพรหรือทองชื่อทองทองค่ะทองชื่อทองคุณทองคุณพลทองเกิดวันที่28สิงหาค่ะ
อ่ะพี่ๆเลยวันศุกร์ค่ะโอเคปีพ.ศ.ครับ2507ค่ะคุณทองนะครับอยากจะสอบถามอะไรครับอยากจะสอบถามว่าไอ้คู่ครองล่ะค่ะคือเราคบกันอยู่ว่าจะได้อยู่ด้วยกันไหมคะขอทราบวันเดือนปีเกิดคู่ครองนิดหนึ่งครับ12มิถุนาค่ะวันศุกร์พ.ศ. 2507เหมือนกันค่ะเขาทำงานตลอดใช่ไหมครับไปมากันค่ะคือช่วงนี้เป็นเหมือนแบบเนี่ยนะฮะ5 8 7 1 5 11ช่วงหาเงินหาทองนะครับก็คือว่าช่วงนี้ยังนะครับที่ยังแต่ว่าจะมีคือได้อยู่ด้วยกันในอนาคตนะครับค่ะเขาเรียกว่าประมาณสัก58 59นะครับช่วงเดี๋ยวนะ07เนี่ยก็คือเอา58ลบ07เนี่ย51ตอนนี้คืออายุ51ปีแล้วประมาณ58 59นะครับจะอยู่ด้วยกันค่ะตอนนี้ก็คือแยกกันทำงานก่อนนะครับค่ะดูแล้วคุณทองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำบุญแล้วก็สร้างบุญได้ดีมากนะครับเป็นผู้ให้คนเสมอเลยดีมากนะครับบุญกุศลเยอะด้วยค่ะสาธุนะครับขอบคุณมีค่ะแล้วครับลาบมีไหมคะอาจารย์อะไรนะอะไรนะครับโชคลาบมีไหมคะโชคลาบเหรอครับคือความเด่นชัดของโชคลาภเนี่ยเบื้องบนเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับมีแต่ว่าคุณจะลักษณะคือมีเงินเข้ามาให้เราเขาเรียกว่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยอ่ะค่ะนะครับมีเงินตลอดเวลาเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ให้คนมาก่อนคุณบารมีนี้ทำให้เรามีเงินอย่างสม่ำเสมอเรามีเงินใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอนะครับค่ะถ้าตกปีนี้เนี่ยเดี๋ยวนะโชคลาภท่านหนึ่งนะครับค่ะกันดักกันช่วงเดือนประมาณช่วงปลายปีเลยครับเท่าที่ดูนะครับจะเป็นช่วงประมาณสิงหาคมตุลาคมนะครับจะมีอยู่2ช่วงจะได้เงินเขาเรียกว่าอาจจะเป็นลาบเป็นลอยขึ้นมานะฮะค่ะเพราะคุณทองเองก็ยังมีลาบมีลอยเหมือนกันคือยังได้มานะผมที่ผมเห็นนะยังได้มาอยู่เหมือนได้มาเรื่อยๆนะครับค่ะแต่ปีนี้ก็จะได้ค่ะมีอื่นไหมครับค่ะขอบคุณค่ะครับสาธุนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะครับผมในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันนะครับครับผมมี SMS ของจากคุณสุชาตินะครับถามในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของคุณสุชาตินะครับมาจากในเรื่องของการงานอย่างเดียวเลยนะครับคุณสุชาติจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยมีใครช่วยเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องใช้ในเรื่องของอุตสาหะตัวเองนะครับโชคลาภมาจากการงานเท่านั้นนะครับครับผมในระหว่างพักเบรกนะครับระหว่างพักเบรกนะครับเดี๋ยวมีอีกช่วงนึงนะครับแล้วก็จะมาพบกันอีกนะครับใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับเข้ามาในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็พอเข้ามาในรายการแล้วก็มี SMS เข้ามาทันทีเลย นะครับชื่อคุณหญิงนะครับเกิด16นะครับเกิดวันที่16พฤศจิกายน2522วันศุกร์นะครับก็เลยถามว่าอนาคตจะเจอเนื้อคู่ไหมนะครับถ้าพูดถึงตอนนี้อายุ36แล้วนะครับผมบอกว่าคุณหญิงเป็นคนมีบุญมากนะครับเป็นคนที่อดีตชาติคือสร้างบุญสร้างกุศลไว้ดีนะครับหาคู่ยากครับหายากนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมุติได้เจอนะครับบุคคลที่เขาเรียกเหมาะสมเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไปเจอในวัดเขาเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะครับเพราะคุณเองเคยเป็นนักบวช ด้วยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเรารับสายต่อเลยนะครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับอยู่ในสายหรือเปล่าครับเดี๋ยวรบกวนเพิ่มเสียงนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับกิ่งเพชรครับกิ่งเพชรคุณกิ่งเพชรปิ่นเพชรครับปิ่นเพชรนะครับครับผมโอเคผมที่เคยดูอาจารย์พีทนะครับอ้าวเหรอครับดูตอนไหนอาทิตย์ที่แล้วที่ผมถามว่าการที่สวดมนต์บ่อยๆเป็นการงมงายไหมอะไรนะอ๋อครับจำได้ครับครับเราเดี๋ยวนะครั้งที่แล้วผมตอบคำถามไปแล้วหรือว่าคำถามยังไม่คำตอบยังไม่ชัดเจนครับหรือว่าจะมีคำถามอื่นไหมคือมีคำถามใหม่อะครับครับพอดีแบบว่ามันแบบว่าพอจะมีตังค์เก็บหน่อยมันก็ต้องมีการจ่ายนะครับพอจะมีอะไรนะพอจะมีตังค์เก็บหน่อยพอจะมีเงินเก็บหน่อยมันก็ต้องมีเรื่องจ่ายอะครับเอาเก็บแป๊บนึงนะคุณปิ่นเพชรครับผมวันนี้มีเกิดอะไรครับวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2505ครับโอ้ตกลำบากดูแล้วนะครับตังเก็บอะไม่ขึ้นเลยล่ะถ้าพูดถึงนะครับมีเงินมีแต่จ่ายจริงเพราะว่ารายจ่ายนี้มันไม่ใช่ของผมเองอะมันเป็นรายจ่ายแบบว่าเขามาติดแรงไว้แล้วเราต้องไปใช้เขาอะแต่นี้ลูกค้าต้องรับมาแล้วเขาไม่รับด้วยคือเขามาตอนที่ชายแต่งงานเขามารับไว้500พอดีคือถ้าที่ดูแล้วนะครับตังเก็บเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าให้เปลี่ยนวิธีการคือการสร้างบุญก็ทำอยู่เรื่อยนะครับสร้างบุญเนี่ยคือการที่เราเข้าไปช่วยในงานของเขาเรียกว่างานวัดหรืองานสังคมครับนะครับแล้วครับผมแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รู้จักคนอื่นๆอีกมากมายที่เป็นกัลยาณมิตรนะครับสามารถที่จะดึงคุณปิ่นเพชรนะครับไปร่วมงานอื่นๆที่ทำให้คุณปิ่นเพชรได้รับเงินได้รับทองนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาถึงขัดสนจริงๆเข้ามันก็มีเงินเข้ามานะครับมีเงินเข้ามาใช่ไหมฮะมาเข้ามาโดยไม่รู้ตัวครับครับเป็นเพราะว่าคุณปิ่นเพชรเป็นคนที่ทำบุญเขาเรียกว่าทานบุญอย่างสม่ำเสมอครับที่ผมเคยพูดนะครับก็คือเรื่องของที่ผมแนะนำก็คือทานบุญเหรียญบาทนั่นเองนะครับขอให้ทำบุญไปเรื่อยๆนะครับหยอดเหรียญบาทช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ไปนะครับนิดๆหน่อยๆตักกำลังบุญของเรานะครับจะทำให้เรามีเงินใช้ไม่ขาดมือนั่นเองผมก็สวดมนต์ก็ไปวันอาทิตย์ก็ไปที่วัดไปสวดมนต์แล้วก็ทีก็ไปล้างน้ำมุ้งน้ำที่ประจำเองแม้กระทั่งโรงพยาบาลผมก็เคยไปล้างให้เพราะผมจะทำอย่างนี้ตลอดเอางี้ครับคุณปิ่นเพชรเดี๋ยวหลังไมค์แล้วกันนะครับครับผมนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคสงสัยสายจะหลุดนะครับอาจารย์พีทในระหว่างรอนะครับมี SMS เข้ามาอีกแล้วนะครับสอบถามว่าเบอร์นี้ดีไหมครับคุณจอร์ดนะครับครับผมเป็นเบอร์0924713099นะครับครับผมถามว่าดีไหมเรื่องของจิตใจนะครับก็คือจิตใจดีนะครับแล้วก็ชอบเรื่องของทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับศรัทธาดีแต่ว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วก็เวลาเขาหาสังคมหรือว่าเขาหาติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นงานสังคมติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนิดนึงนะครับระวังเรื่องของคำพูดคำจาด้วยนะครับครับผมจริงๆแล้วเรื่องของเบอร์ไม่ได้ส่งผลกับเรามากอันนี้ผมบอกไปนิดนึงนะครับครับผมมีสายเข้ามานะครับฮัลโหลครับชื่อคุณครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับมะปรางค่ะคุณมะปรางใช่ไหมครับค่ะโอเควันอาทิตย์ครับ14ตุลา2516ค่ะ14ตุลา
16เดี๋ยวเบื้องต้นก่อนให้สัมผัสนะครับคุณเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับที่เล่นเป็นคนคุยสนุกด้วยคุยเก่งด้วยถูกต้องนะเอาว่าคุยเก่งค่ะพูดไม่เก่งอะค่ะหรอหรือว่ารู้ว่าบ่นเก่งบ่นเก่งได้อะมีสองอย่างที่ผมเห็นก็คือเห็นเป็นภาพขึ้นมาเห็นปากพูดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะพูดเก่งนะแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงแล้วเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะเขาเรียกว่าใครมีความเดือดร้อนอะไรเราใครมีความเดือดร้อนนะครับคุณก็จะเข้าไปคอยช่วยเหลือคอยเป็นที่ปรึกษาค่ะถูกต้องนะค่ะแล้วการงานทีนี้คุณมาถามเรื่องงานใช่ไหมครับโอเคการเงินแล้วก็โชคลาภครับผมถามนิดนึงนะครับคุณมะปางที่ผ่านมานี่คือค่อนข้างเหนื่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมเหมือนลุยงานอยู่คนเดียวเลยไม่ค่อยมีเวลาจะพักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมอันนี้เรื่องของงานยังต้องเหนื่อยอยู่นะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับครับผมให้ระวังเรื่องของความดันแล้วก็การพักผ่อนควรจะเพิ่มมากกว่านี้นะครับเรื่องงานยังต้องเหนื่อยอยู่อีกสักพักนึงนะครับคุณมะปางครับผมต้องทางทำมาหาจริงบ้างไหมคะเดี๋ยวยังไงหลังไม้ดีกว่าไหมครับเพราะอาจจะต้องคุยกันนิดคุยกันยาวนิดนึงนะครับคุณมะปางค่ะค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญท่านต่อไปเลยครับสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อเกิดค่ะจากราชบุรีค่ะคุณอะไรนะครับเกิดจากราชบุรีเกิดคือเลยจากราชบุรีค่ะลบกลมเพิ่มเสียงนิดนึงได้ไหมครับผมได้ยินชัดชื่อเกิดค่ะคุณอะไรนะไม่ได้ยินอีกทีนะครับเกิดสนีไม่เป็นไรอย่าเสียทั้งจิตละกันนะครับการประเด็นที่เกิดอะไรครับวันพุธที่21สิงหาคมค่ะปศ17ค่ะพุธที่21สิงหาคม11สิง21สิงหาค่ะปศ17 2517นะครับค่ะอยากจะสอบถามเรื่องอะไรครับค่ะอยากจะถามว่าบ้านเลขที่56เนี่ยดีไหมคะแล้วโชคลาภแบบจะมีไหมคะเรื่องบ้านเลขที่ใช่ไหมครับค่ะค่ะบ้านเลขที่56ครับผมแล้วตอนนี้อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ56อะค่ะ56นะครับผมค่ะบ้านเลขที่นี้ดีนะครับแล้วที่เราได้พระเกิดมนต์นี้เราทำถูกต้องไหมคะเนี่ยอะไรนะครับที่เราไหว้พระเสด็จมนต์และปฏิบัติจิตทุกวันนี้เราทำถูกต้องหรือยังคะถูกต้องแล้วครับผมบ้านเลขที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับจะเสริมในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับค่ะแล้วโชคลาภวันที่หนึ่งนี้จะมีไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนะโชคลาภไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีหรอครับค่ะฮัลโหลไม่ได้ยินฮัลโหลดังนี้ครับข่าวว่าคือวันที่หนึ่งนี้จะมีโชคลาภในช่วงวันที่หนึ่งเมษายนค่ะอะไรนะหนึ่งเมษาเลยนะเดี๋ยวนะไม่ค่อยได้ยินเลยอีกทีได้ไหมครับโทษนะครับวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยจะมีโชคลาภไหมคะอ๋อวันที่หนึ่งเมษาจะมีโชคลาภไหมค่ะเป็นลักษณะของ50-50บ้างเขาเรียกว่า50-50%นะครับคือไม่อยากให้คิดคำว่าความหวังแต่ให้เราตั้งใจปฏิบัติไปนะครับเดี๋ยวถ้าไงเนี่ยเบื้องบนท่านจะให้เองนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมีเทพเทวดาอยู่ที่บ้านนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะแล้วคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าโอเคที่พูดมาก็คือหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลดีอยู่แล้วเลยแล้วก็โอ้ดีมากอ่ะพลังบุญเยอะคือถ้าพูดถึงในยามของพระโพธิสัตว์นะครับในยามพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็จะไม่ให้อยากคือไม่อยากให้คิดหวังมากเกินไปนะครับให้เราอยู่พอประมาณเดี๋ยวท่านให้คือท่านให้เองแต่ดูแล้ว 50% เนี่ยก็คือท่านบอกมีโอกาสดีกว่าใช่นะครับแล้วในเร็วๆนี้จะมีการเดินทางด้วย
จะได้มีการเดินทางด้วยในเร็วๆนี้นะครับเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางแบบย้ายที่อยู่อะครับมันจะเป็นการเหมือนกับยกย้ายที่อยู่นะครับยกย้ายที่พักอาศัยในเร็วๆนี้นะครับที่แต่บ้านที่เราอยู่คือบ้านของเราเองที่ของเราเองนะคะจะย้ายไปไหนไม่คือมันจะเป็นเหมือนกับย้ายที่พักอาศัยเป็นย้ายไปพักชั่วคราวนะครับช่วงเดือนไหนคะในเร็วๆนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของบ้านดีอยู่แล้วนะครับเลขบ้านดีอยู่แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับมี SMS เข้ามาคุณวินสอบถามเรื่องของเบอร์นะครับ0819852031ถามว่าเบอร์นี้เป็นยังไงบ้างเบอร์นี้จะมีเรื่องเดือดร้อนในเรื่องของบริวารจะชอบทำความเดือดร้อนมาให้ทุกอกทุกใจให้ปวดหัวนะครับครับผมเน้นเรื่องสตินิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องเบอร์อย่างที่ผมบอกไม่ได้ส่งผลมากนะครับส่วนที่เราแก้ได้ก็คือเน้นของบุญกุศลเราสามารถทำบุญกุศลเพิ่มได้สร้างบุญนะครับใช่เน้นสร้างบุญมากกว่าครับผมถ้าพูดถึงการเลือกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็คือดูเลขมงคลนะครับเลขคู่มงคลนะครับเราไปหาศึกษาตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับเอามาคู่กันนอกเห็นเช่น2456อย่างเบอร์เนี้ยเนาะจะมีปัญหาเรื่อง9881นะครับครับผมครับผมคุณพี่พีทมีเครื่องใช้อะไรไหมครับก็ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวเรายังไม่ได้ขอบคุณเรื่องของสปอนเซอร์นะครับอิงกมลรีสอร์ทนะครับที่ให้ความเขาเรียกว่าความอุปถัมภ์เรานะครับแล้วก็สมุนไพรเจียวกู้หลานด้วยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่างานวันที่29นะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับก็ไปร่วมงานได้นะครับที่วัดพองพลอยวิริยารามอยู่ที่สุขุมวิท105ซอยลาซาน46นะครับเวลาลงทะเบียนนะครับเวลา8โมงเช้า8โมงเช้านะครับงานจะเริ่ม9โมงนะครับอันนี้คือเป็นงานพีกรรมใช่ไหมครับในเรื่องของการ อะไรอ่ะบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเขาเรียกมีการอุทิศนะพิกรรมคืออุทิศบุญกุศลให้กับคนที่มีกรรมพัวพันเกี่ยวกับการทำแท้งนะครับหรือคนที่มีกรรมนะครับในการเลี้ยงดูกุมารต่างๆเรื่องของสืบชะตาหรือว่าต่อชะตาได้ด้วยนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของเด็กแท้งหรือว่ามีสิ่งบูชามีลักยมอะไรนะครับก็สามารถที่เอาไปได้นะครับเขาเรียกว่าอุทิศบุญให้เขาเราไม่รู้วิธีการว่าจะทำบุญให้เขายังไงนะครับอันนี้นะครับอาจารย์เราจะเขาเรียกว่าพระสงฆ์นะครับท่านจะทำพิธีให้นะครับอุทิศบุญให้พวกเขางานนี้จะมีพระสงฆ์จากลพบุรีเลยใช่ครับเป็นครูบาเจ้าบุญเลิศนะครับถ้าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นคนที่ศรัทธาอยู่แล้วก็สามารถมาร่วมบุญได้ครับครับผมอีกอย่างเรามีการออกลงทานด้วยเนาะพี่ใช่ออกลงทานนะครับทานอาหารเรามีเขาเรียกว่านะมีกัลยาณมิตรทุกหลายท่านให้ก็เอาของเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาแจกทานคนนะฮะมาเราสามารถไปร่วมงานได้ใช่ครับแล้วกินฟรีนั่นเอง ได้บุญด้วยกินฟรีไปด้วยใช่นะครับถ้าได้พูดถึงบางสกุลนะฮะบางสกุลเนี่ยที่วัดเนี่ยจะมีบางสกุลเขาเรียกทำพิธีบางสกุลด้วยบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะครับเป็นยังไงนะครับบางสกุลเนี่ยคือการถ้าพูดถึงในพุทธกาลแล้วเนี่ยนะครับก็คือการที่เขาเรียกว่าพระสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่สามารถที่จะรับผ้าหรือชุดอะไรเนี่ยจากคารวะได้เลยนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องไปรับเขาเรียกว่าไปหาตามผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับเช่นผ้าดิบห่อศพนะครับแล้วก็มาห่มมาซักก่อนนะครับให้สะอาดแล้วก็มาตัดเย็บเป็นสบงบ้างเป็นสังคติบ้างเป็นอะไรนะครับที่มาใช้ประโยชน์ในทางพระนะครับในทางพุทธศาสนานะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงนะครับเราสามารถใช่สามารถเอา
พระไตรจีวรนำถวายพระได้นะครับได้ครับสามารถกัลยาณมิตรท่านสามารถที่จะนำเขาเรียกว่าไปหาซื้อพระไตรจีวรนะครับหรือว่าผ้าสบงอังสะนะครับไปถวายที่วัดก็ได้นะครับแล้วพิธีกรรมเกี่ยวกับไอ้นะบางสกุลนะครับก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพิธีนะบางสกุลเป็นยังไงบางสกุลตายเป็นยังไงนะครับก็คือการที่เราทำกันนะสิ่งก็คือบางสกุลเป็นบางสกุลตายก็คือเป็นการที่คนที่มีชีวิตปกตินี่แหละครับไปทำพิธีเหมือนสืบต่อชะตาสะเดาะเคราะห์บ้างหรือว่ารู้สึกว่าดวงชะตาตกบ้างติดเบญจเพสบ้างนะครับก็ให้พระภิกษุสงฆ์ทำพิธีโดยนอนนอนหงายใช่ไหมนอนหงายนอนหงายครับผมนะครับนอนหงายแล้วเดี๋ยวถ้าไปถึงที่นั่นเองเราก็ทำเดี๋ยวก็จะรู้พิธีกรรมเองนะครับใช่ถ้าใครคิดว่าดวงตกอยู่นะครับการเงินไม่พอใช้นะครับหรือติดเรื่องของปัญหาครอบครัวความรักนะครับหรือว่าจิตวิญญาณแท้งเด็กนะครับก็สามารถทำพิธีได้นะครับคิดว่าอะไรครับมีมีอะไรเพิ่มไหมสรุปเลยครับผมครับก็จะพูดว่าไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์พลดอนละภาพนะครับของชมรมศิลปารานะครับที่วันนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาร่วมกันเขาเรียกว่าออกรายการทีวีสร้างบุญสร้างกุศลนะครับใครติดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามทางนายรายการได้นะครับใช่ครับหรือว่าสามารถติดต่อหรือติดตามพวกเราได้จากเว็บไซต์โหราจารย์ .com นะครับหรือว่าเป็นเพจใน Facebook ของศิลปารามันดาราก็ได้นะครับผมครับหรือถ้าใครยังติดปัญหาติดข้อสงสัยนะครับก็สามารถโทรติดต่อเรียกว่าหลังไมค์นะครับโทรมาหาที่ผมก็ได้หรือว่าอาจารย์บอลก็ได้นะครับครับก็จริงๆก็อยากให้โทรพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวคืนนี้ล่ะจะพักผ่อนละนะครับโทรมาพรุ่งนี้นะครับมีอะไรสอบถามก็โทรเข้ามาได้นะครับได้ครับเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์บอลเบอร์อะไรเป็น0832443202ที่ขึ้นใต้รายการเลยนะครับครับผมส่วนผมอาจารย์พีชนะครับ0846957462นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ